าอย่างโยมเยอะถึงชาราครั้งหลังนี้เอาไว้มาจับโยมเยอะให้มีที่สุดนั่นเนื้อแข็งนะผมไม่ก็ดูว่าจะเสียคือจะเลือกออกมาชนิดใหญ่ยากยังไงโยมเลยที่โยมใหญ่เลยไปบวกบวกแถวตื่นเลยตื่นหาเอาเพลน้องแถวพวกป่าไม้แถวนี้อะไรมีแก้มยัยยี่บวกไอ้เหนื่อยเหนื่อยที่ยากลำบากก็ยังผมไว้ประดูไว้กับเทียนก็ทำเป็นคานแข็งๆมันเป็นไม้ประดูเราเอาประไม้กับเทียนคานแข็งๆเป็นไม้ประดูพวกตรงพวกอะไรเป็นไม้กับเทียนนั่นเรือว่าใครบดโยนนี่บดเลยมาอย่างนั้นเนี่ยนะครับรถถวาย10,000ฮะ11,000บาทโดยนางบุญทองบุญพิทักษ์มาจากบ้านดุงฮะเธอบ้านดุงครับดอนครับถวาย11,000บาททิพย์ให้นำเตือนใจแก้วปูบานนี่ครับขอรับความสุขีมีชาวธรรมครับโรงพยาบาลบ้านดึงช่วยหลายแสนรูปร่างนะโรงพยาบาลบ้านดึงรับความสุขีกับตอนนี้ให้เราโรงพยาบาลบ้านดึงจงดวงดาวสรุปบ้างเครื่องอะไรบ้างมีราคาเป็นแพงอำเภอบ้านดุงรู้จะให้ค่อนข้างก่อนเพื่อนแล้วติดต่อแล้วก็ให้ไปอำเภอบ้านดุงอันนี้ก็บูชาธรรมสมนึกบางออนไหนบ้างสมนึกบางออนเชื้อสาวถีนี่ครับ 2,000 บาทกับพี่พัฒน์มีทรัพย์ 1,000 บาทครับถวายมา2ลายเป็น 3,000 บาทวันนี้หัวหน้าก็500แดงก็500ครับดอกก็มี 1,500 ครับนี่อย่างว่าหัวหน้ากองหัวหน้ากองต้องร่วมมีเกียรติสูงส่งไงหัวหน้ากองคือเวลากองอะไรกองแย่งคืออาหารตกออกจากบ้านสวยมากๆไม่มีใครสู้เลยตั้งให้เป็นหัวหน้ากองเลยสูงส่งนะหัวหน้ากองหัวหน้ากองแล้วกองอะไรกองแย่งรสชาติกองแย่งหัวหน้ากองแย่งมีมาด้วยกันนะครับวันนี้คุณตำรวจเอกประชาของนอกพาคุณหญิงมาด้วยวันนั้นหลวงตาถามถึงวันนั้นหลวงตาถามถึงไม่ได้มาวันนี้มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วก็ไม่ถามเนี่ยมาไม่มาก็ถามถึงมาแล้วก็ยังจะถามถึงเขาก็มาบ้าเราก็ไม่อยากเป็นบ้ามาแล้วก็ไม่ถามเนี่ยการทะเลาะกันให้ได้คู่ให้ได้ทะเลาะกันเดี๋ยวหลวงตาเดี๋ยวท่านพ่อรักคนนั้นไม่รักคนนี้ท่านจะเป็นลูกเหมือนกันไปทะเลาะกันเมื่อให้พลาแล้วก็ลูกเรียกกันแล้วหมดทะเลาะนี่ก็ลูกบุญธรรมนั่นแหละไม่ใช่วันจันทร์ครับวันจันทร์ที่2ครับ
วันจันทร์ที่สองครับเมื่อวานไปกราบพ่อแม่ครูอาจารย์ที่สกลนครมีก่อนจะไปไหนก็กราบท่านครับรักใหญ่รู้สึกนั่นอัฐิของท่านใจพระธาตุจะอยู่ที่นั่นหรือเรียกว่าต้นตอใหญ่อยู่ที่นั่นเราจึงต้องไปกราบเสมอพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นแหมสุดหัวใจเรานะสุดหัวใจเลยไม่มีคำว่าจงจางไม่มีเลยมองกันนะเปาก็มองเราหมดเลยชุดทุกอย่างเราอยู่ในนั้นหมดเทิดทูนทุกอย่างแล้วก็เราก็เอาเต็มกำลังของเราเวลาท่านเจ็บไข้ได้ป่วยเราเท่านั้นเนี่ยเขากับปั๊บเลยนะเราก็พอใจถึงจะโง่แสนโง่ท่านเป็นจอมปราดเราเป็นจอมโง่ก็ตามเราก็ถวายหมดแล้วท่านจะสับจะเสียอะไรก็แล้วแต่นี่เราก็เรียกว่าเราภูมิใจได้ปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์องค์ที่เราเทิดทูนสุดหัวใจก็คือหลวงปู่มั่งเทิดทูนสุดหัวใจนะไม่มีอะไรเหลือเลยเรามอบถวายท่านอยู่ที่เวลาท่านจะเอาเรานะท่านนั่งนะท่านอยู่กุฏิตอนเช้ามาแต่เช้าเลยอาการไข้ของเรามันไข้มาลาเรียมันเป็นตั้งแต่เช้าอยู่แล้วพอสว่างแล้วก็ขึ้นไปหาท่านตอนเช้าขึ้นไปทุกวันถ้าไม่ขึ้นไปท่านจะถามแหละถ้าเราขึ้นไปท่านก็เห็นแล้วท่านก็ไม่ถามบางวันเราไม่ขึ้นเราก็ยืนอยู่บันไดคอยดูพระเดินเอาของลงมาเพราะของทั้งหลายนั้นเราสั่งทั้งนั้นนะอย่าให้ขัดใครแย่งกันใครเคยเอาอะไรลงมาให้เอาอันนั้นลงมาเราสั่งเสียทุกอย่างคือที่แรกก็มีแต่เราพอเปิดประตูปั๊บเราเข้าก่อนทุกอย่างจัดออกมาขั้นต่อมานี่ท่านคงจะคิดเห็นเรื่องฟ้าเรื่องเนรแล้วมีแต่เราทำที่พระเนรจะไม่ได้ทำข้อวัดปฏิบัติจะไม่มีในพระเนรทั้งหลายเมื่อเวลาท่านจะพูดก็พระที่มีอายุพรรษาพอสมควรแล้วการฝึกปฏิบัติก็รู้สึกว่าพอสมควรแล้วก็ลามือบ้างว่าถอยออกไปแล้วให้พระที่ยังไม่เคยทำข้อวัดปฏิบัติได้ทำบ้างจะไม่มีนิสัยติดหัวมันแหละท่านว่างั้นนะจากนั้นมาแล้วก็ถอยแล้วก็ถอยออกไปก็คอยดูพระเองเอาของออกมาเอาของท่านออกมาแล้วคอยดูเพราะก่อนที่จะให้ใครเอาของอะไรออกมาเราสั่งแล้วองค์นั้นเอาอันนั้นองค์นั้นเอาองค์นั้นอันนั้นไม่ให้ก้าวก่ายกันใครหยิบอะไรลงมาเราคอยดูบางวันเราก็ขึ้นไปท่านออกมาปั๊บเราก็ขึ้นไปนั่งอยู่นั่นแล้วบางวันนะบางวันเราไม่ขึ้นถ้าไม่เห็นเราไปขึ้นสักสองวันแล้วถามแล้วท่านหามาไหมเริ่มหาไปไหนเนี่ยอย่างนั้นแหละเลยบอกว่ามาอยู่ข้างล่างหมดปัญหาไปเป็นอย่างนั้นแหละการคอยสังเกตเราตลอดเวลาเกี่ยวข้องกับพระกับเนรเราจะดูทุกอย่างพี่หนูคือยี่ดักบ้าละเราเหมือนเป็นบ่อยกลางบ้านกลางเรือนข้าเดินคอยสอดคอยแทรกคอยดูความเรียบร้อยไม่ละเตะละกะถ้าเราอยู่ที่นั้นข้าเองก็เรียบร้อยทุกอย่างเพราะเราสอดเราแทรกตลอดเวลาท่านจะเห็นได้ชัดเวลาเราจะลาท่านไปเที่ยวดูอาการท่านไม่อยากให้ไปแต่ท่านเห็นประโยชน์ส่วนใหญ่ของเราคือการภาวนาก็ถามถึงเรื่องการงานอะไรมีอะไรบ้างไหมในวันนี้เวลานี้ถ้ามีแล้วก็จะพาท่านจัดทำอะไรถ้าท่านบอกว่าไม่มีเพราะว่าท่านทราบดีแล้วก็อยากจะกราบพ่อแม่ครูอาจารย์ไปภาวนาสักชั่วระยะเนี่ยไปก็บอกว่าชั่วระยะนะไปชั่วระยะแล้วก็เท่านั้นแล้วก็ดิ่งจะนี่คอยฟังกัน
ท่านได้โอกาสเมื่อไรท่านจะพูดถ้าท่านไม่พูดเราก็ไปไม่ได้และพูดเท่านั้นไม่ซ้ำอีกแล้วนั่นแหละพูดกับจอมปราดไปอย่างนั้นเหรอเขาเล่นเมื่อไรพอเราท่านทราบจากเราแล้วท่านจะเอาไปคิดอ่านไปจองเกี่ยวกับพระกับเนรในวัดแต่ว่าเพราะมันเกี่ยวกับเราทั้งหมดพระในวัดเราคอยดูแลสอดส่องตลอดเวลาเราจะลาท่านไปเที่ยวเห็นว่าไม่มีธุระอะไรในวัดในวาแล้วก็อยากจะไปเที่ยวภาวนาสักระยะหนึ่งนะบอกระยะไว้นะเท่านั้นก็หยุดแหละทีนี้คอยฟังท่านเหมือนว่าท่านลืมไปแล้วนะท่านเงียบไปเลยก็คอยฟังได้โอกาสแล้วเออเนี่ยถ้าท่านมาหาว่าอยากจะไปเที่ยวภาวนาก็ไปได้แล้วนั่นเปิดแล้วนะไปเลยถ้าท่านไม่พูดเราก็ไปไม่ได้แล้วไม่พูดซ้ำอีกเลยนะพูดเท่านั้นพอถ้าท่านมาหาจะไปเที่ยวก็ไปได้ละสัญญาแล้วจะไปทางไหนล่ะคิดว่าจะไปทางนั้นทางนี้ก็ถามว่าไปกี่องค์ไปองค์เดียวขึ้นทันทีเลยนะเพราะว่าไปองค์เดียวคือพระทั้งหลายเข้าไปหาท่านไปลาท่านมีหลายแบบหลายฉบับที่ท่านต้อนรับพระนะองค์นี้เข้าไปองค์นั้นก็ไปเฮ้อตั้งแต่อยู่นี้นี่มันก็ตกละโลกต่อหน้าต่อตาให้เห็นอยู่วันยังค่ำคืนยังรุ่งท่านว่าแล้วออกไปนี่มันจะไปตกหลุมไหนล่ะท่านแสดงว่าท่านไม่ไว้ใจไม่ให้ไปท่านพูดเท่านั้นละพระเหล่านั้นก็ไม่กล้าไปละเวลาเราไปลาท่านท่านไปแบบหนึ่งนะเพราะท่านเห็นความตั้งใจเราตั้งใจจริงๆทำทุกอย่างเรียกว่าผาโผนจนกระทั่งท่านได้ล้างเอาไว้ล้างเอาไว้ทำอะไรท่านลงใจแล้วเอาจริงนี่ไม่ได้เหมือนใครนะท่านได้ลงใจแล้วหมดตัวเลยหมดตัวเลยชีวิตจิตใจไม่เสียดายมีเวลาท่านลาท่านไปเที่ยวพอว่าท่านแล้วนิ่งไว้เลยละคอยฟังท่านถ้าท่านไม่พูดเลยเราก็ไม่พูดซ้ำอีกและไม่ลาอีกได้โอกาสพอต้องควรแล้วท่านว่าเออเหมือนกับว่าท่านระลึกได้ความจริงท่านเอาไปคิดหมดแล้วคิดเกี่ยวกับเรานี่ก็เกี่ยวกับพระกับเนรแม้ว่าเพราะเราดูแลพระเนรทั้งวัดเลยเออที่ท่านมหาอยากจะลาไปเที่ยวแล้วก็ไปได้ละพอท่านนั่นก็เปิดท่านเรียกว่าท่านเปิดทางแล้วเออจะไปทางไหนล่ะคราวนี้คราวนี้คิดว่าจะไปทางนั้นเออทางนั้นดีนะท่านว่าแล้วว่าจะไปกี่องค์แล้วไปองค์เดียวขึ้นทันทีเออถ้ามหาไปองค์เดียวใครจะมาอยู่ท่านนะนั่นบางองค์ว่าโอ้ขึ้นมานี่ตั้งแต่อยู่ในนี้ในวัดได้มากระตกนรกให้เห็นทั้งเป็นทั้งกลางวันกลางคืนนี่มันจะออกไปตกหลุมไหนล่ะออกจากนี้ไปแล้วมันจะไปตกหลุมไหนท่านว่านั่นแสดงว่าไม่ให้ไปสำหรับเราแล้วเปิดเพราะท่านเห็นความตั้งใจเราทุกอย่างไปอยู่กับท่านเรียกว่าท่านไม่ได้หนักใจก็ไม่ผิดแหละเบาใจก็ได้เพราะเราสอดส่องดูว่าพระเดชไปอยู่ที่นั่นก็ความเพียรไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยคอยสอดส่องดูพระดูเดชเพื่อความเรียบร้อยสงบร่มเย็นเพราะทั้งหลายนี่มาอยู่กับท่านท่านไม่ได้นิมนต์มานี่นะเรามาแล้วจะทำให้ท่านหนักใจไม่ได้ไม่สมควรกับผู้ที่มาศึกษานี่เราคอยสอดคอยแทรกแนะนำสั่งสอนดูดาว่ากล่าวแล้วสุดท้ายพระเนรเลยกลัวเรามากกลัวท่านมากกว่ากลัวท่านนะท่านก็อยู่กุฏิก็กลัวยิงแต่ท่านไม่ได้ลงมาแต่เรามันออกนั้นเขาดิสอดใช่หรือนั่นน่ะจี้ออกนั้นน่ะจี้ออกนี่อยู่เลยพระเนรเลยกลัวเราแต่เป็นอย่างเราเพราะงั้นเวลาเราจะไปที่ไหนท่านถึงไม่อยากให้ไปคือพระเนรเรียบร้อยถ้าเราอยู่ที่นั่นท่านคงจะเป็นอย่างนั้นเราคิดว่านะเวลาเราจะลาไปที่ไหนท่านรู้สึกว่าขัดข้องแต่ท่านไม่พูดนะแล้วหากรู้จนกระทั่งท่านเปิดโอกาสให้แล้วล่ะท่านจะเปิดเมื่อไรก็แล้วแต่ท่านล่ะเรากราบเรียนท่านแล้วล่ะหนึ่งบางทีเออที่ท่านมาหาอยากจะไปเที่ยวแล้วก็ไปได้ละเปิดได้ฉะนั้นเราก็พูดล่ะแล้วจะไปกี่องค์ไปองค์เดียวเพราะว่ากันเอ้าถ้ามาไปองค์เดียวใครจะไปอยู่กันนะครับก็เพราะเห็นความตั้งใจไม่เคยไม่ได้พูดแบบยกตัวเองนะแล้วพูดตามหลักความจริงเพราะว่าเราไปองค์เดียวคันขึ้นกันทีนึง
เด็ดเขียดสายมือไปตามพระเนที่นั่งใครจะไปยุ่งท่านวะท่านมาหายไปองค์เดียวว่าเหตุที่ท่านรู้อยู่ในวัดท่านก็รู้อยู่แล้วความตั้งใจของเราเป็นยังไงที่นี่เวลาออกจากวัดไปกลับมานี่หนังห่อกระดูกทุกครั้งเลยมาหาท่านมีแต่หนังห่อกระดูกว่าเนื้อหนังเนื้อไปไหนหมดไปรู้นั่นแหละทรมานอย่างหนักจนเมื่อว่าเนื้อไม่มีเนี่ยมีแต่หนังห่อกระดูกเป็นร่างมนุษย์เอาหนังหุ้มมาเท่าไรท่านถ้าดูท่านก็รู้เพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ให้ใครไปยุ่งกับเราเพราะท่านรู้นิสัยเราว่าป้าไปทำอะไรจริงจังมากทุกอย่างถึงท่านล้างเอาไว้บางทีความเพียรเหมือนกันท่านก็เลยล้างเอาไว้ท่านเอาจริงเอาจังมีพูดถึงพ่อแม่ครูอาจารย์เราจึงว่าลงหมดไม่มีอะไรเหลือเลยกับพ่อแม่ครูอาจารย์ไว้ลงหมดเลยสดสดร้อนร้อนอยู่ในหัวใจตลอดเวลาเวลาเก็บไข้ได้ป่วยแล้วทีนี้เอาละตอนนั้นตอนสำคัญนะเวลาท่านเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะทัวพันอยู่ในนั้นเลยไม่ไปไหนคอยสั่งพระสั่งเดนทำอะไรแล้วไปกดสั่งออกมาสั่งออกมาให้พระเนรปฏิบัติตามเราเราอยู่ใกล้ชิดกับท่านแล้วคอยสั่งพระเนรอะไรองค์ไหนให้ทำอะไรองค์ไหนให้ทำอะไรเกี่ยวกับท่านเวลาป่วยไข้มาเป็นงั้นแหละเราจะอยู่กับท่านเวลาท่านเจ็บมากเขาจริงๆแล้วท่านจะเราจะอยู่ในมุ้งกับท่านเลยนะกลางคืนอยู่ในมุ้งเลยอยู่กับท่านสองต่อสองกันเลยท่านเองนั่งรอบอยู่นอกมุ้งเต็มไปหมดแล้วพอเรายื่นอะไรไปพระเดชจะจับปุ๊บจับปุ๊บจับปุ๊บการถ่ายหนักถ่ายเบาเราไม่ให้ใครเห็นเราเป็นคนจัดการเองหมดเลยนะถ่ายเบาก็มีกระป๋องสำหรับถ่ายเราเองเป็นคนปฏิบัติต่ออวัยวะของท่านจะไม่ยอมให้ใครเห็นเลยเพราะเรารักเราสงวนเราเทิดทูนจะเป็นเราเท่านั้นที่จะเห็นอวัยวะของท่านส่วนใดก็ตามนี่เรานอกนั้นเห็นไม่ได้เลยเพราะความรักความสงวนท่านเราจะเป็นคนจัดการเสร็จแล้วยื่นออกมายื่นออกมายื่นออกมาถ่ายเบาก็ตามถ่ายหนักก็ตามเราจะทำอะไรแต่ก่อนมันไม่มีอันนี้นะก็เรียกว่าหนังพลาสติกถุงพลาสติกไม่มีแต่ก่อนแล้วเอามือกอบเลยเวลาท่านถ่ายว่าแล้วกอบรอแล้วใส่กระโถนปั๊บไหนปั๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วทำความสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วก็ยื่นออกไปให้พายเลยแล้วไม่ให้ใครเขาไปเห็นอวัยวะท่านเราเทิดทูนขนาดนั้นล่ะมีแต่เราเท่านั้นเห็นอวัยวะท่านทุกสัตว์ทุกส่วนเราคนเดียวเราก็เหมือนกับอวัยวะท่านนั่นแหละเราทำอย่างนั้นเราเทิดทูนท่านสุดหัวใจทุกอย่างนี่เวลาท่านมรณภาพไปแล้วสดสดร้อนๆอยู่นะทุกอย่างท่านเป่าก็มอบเราหมดเลยนะหลวงปู่มั่นท่านเป็นผู้เป่าก็มอบความรู้ตั้งแต่กอไก่กอกาเรื่อยมาจนกระทั่งวาระสุดท้ายท่านจากไปเราก็ทำเต็มความสามารถของเราเราจึงพอใจเทิดทูนสุดหัวใจพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเทิดทูนสุดหัวใจเรียกว่าไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยมอบหมดเลย หาครูบาอาจารย์หาไม่ได้แล้วนะไม่ได้เท่าที่เราผ่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายมาเรื่องจะว่าเราเป็นนักล่าอาจารย์ก็ไม่ถูกนะไปหาอาจารย์ครูบาอาจารย์ตรงนี้สังเกตสากาเต็มเนี่ยแล้วก็ไปพอไปหาพ่อแม่อาจารย์ตั้งจะไปแล้วจนกระทั่งท่านวันมรณภาพไม่ไปไหนเลยนะก็อย่างนั้น แล้วก็ได้ปฏิบัติท่านเต็มกำลังของเราเท่าที่โง่เขาอะไรท่านจอมปราดเราจอมโง่เราถวายท่านหมดแล้วท่านจะว่าอะไรทรัพย์เกิดอะไรท่านมอบหมดเรามอบหมดแล้วจนกระทั่งท่านมรณภาพจากไปไม่อยู่นะดูลมหายใจจนกระทั่งวาระสุดท้ายดูจ้อ
ท่านไปอย่างละเอียดละออมากนะเวลาท่านจะนิพพานสมชื่อสมนามจริงๆเวลาท่านจะเวลาของท่านที่จะท่านจะนิพพานดูอาการของท่านดูตลอดนะจนกระทั่งวาระสุดท้ายลงหัวใจท่านสิ้นไม่ทราบว่าสิ้นไปเมื่อไหร่ไม่รู้คือละเอียดลงไปละเอียดลงละเอียดลงลมหายใจที่แรกก็หายใจปลาหายใจแล้วค่อยละเอียดลงละเอียดลงลงจนไม่ทราบเลยว่าท่านสิ้นอะไรพอละเอียดลมหายใจของท่านไม่รู้นะ เห็นว่าจ่ออยู่นานท่านเจ้าคุณอุปชาอยู่แล้วพอท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพระยาดูเห็นว่าบรรยากาศแล้วว่าเฮ้ยไม่ใช่ท่านสิ้นแล้วหรือว่าก็เลยเอานาฬิกามาดูไปตีสองยี่สามนาทีดูด้นเดาเฉยไม่ได้เห็นเวลาของท่านขณะที่ท่านสิ้นลมจริงไม่รู้นั่นละเอียดไหมละเอียดขนาดนั้นลมหายใจตั้งแต่หายใจปลานะค่อยหายใจไม่ค่อยละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงจนหมดไม่รู้เลยมีพ่อแม่อาจารย์มรณภาพเราเห็นด้วยตาของเราโห น้ำตาที่พังเลยนะก็พ่อแม่อาจารย์แม่น้ำตาพังเลยนะเราพอหมดนี่มันบอกว่าหมดที่พึ่งความหมายว่าไงนะทั้งบุญทั้งขุนท่านอยู่นี้หมดเลยแล้วเวลานี้เป็นเวลาที่ท่านจะจากไปทั้งเช้าทั้งสายทั้งบ่ายทั้งเย็นทุกเวลาเราขึ้นหาท่านเพราะตอนนั้นธรรมะหัวใจเรามันหมุนเป็นธรรมจักรมันไม่อยู่นะจึงได้บอกว่าท่านเพียบทางธาตุขันธ์เราเพียบทางด้านจิตใจทางธาตุขันธ์ก็อ่อนลงลงร่างกายของท่านด้านทางหัวใจเรากับกิเลสมันก็ฟาดกันตลอดเวลาบางคืนบางคืนไม่ได้นอนตลอดลูกเลยต้องมาต่างคนต่างเพียบเราเพียบทางด้านจิตใจแต่ก็สละเหมือนไม่มีงานอะไรนะ เวลาอยู่กับท่านทำงานแต่จิตกับกิเลสมันฟัดกันมันก็ฟัดอยู่ภายในงานก็ทำไปทำไปนี่แหละกิเลสกับธรรมเวลามันแก้กันโดยอัตโนมัติมันเป็นเองนะไม่ได้บังคับละมันถ้าเป็นห้องมันหมุนอยู่ภายในทางเราทำงานเราก็ทำไปทั้งนี้ก็หมุนอยู่ภายในนี่แหละที่ธรรมะทำงานฆ่าเลยเหมือนที่เหล็กมันทำงานฆ่าอันก้าวทำในหัวใจสัตว์โลกมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแต่เวลาทำมันมีกำลังแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่เหมือนกันเพราะท่านมรณภาพแล้วหมดเลยน้ำตาพังเลยเราโอ้หมดแล้วที่พึ่งของเราเข้าหาท่านตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นท่านไม่เคยว่าเลยนะกับเราแล้วไม่มีที่ท่านจะว่าคำนั้นคำนี้ต่อเราตั้งแต่ไปอยู่กับท่านมาจนกระทั่งท่านมรณภาพท่านไม่เคยดุเราแล้วก็เคยว่าทำไมทำอย่างนั้นทำไมทำอย่างนี้เนี่ยดุท่านในเวลาไปทำปฏิบัติต่อท่านผิดพลาดอะไรไม่เคยเลยนะจนกระทั่งเวลาสุดท้ายนี่คือมันน้ำตาพังคุณของท่านอยู่ที่บทอยู่ในหัวใจเราพอท่านสิ้นโลกแล้วก็นั่งอยู่นั่นนะนั่งลำพึงนั่งเหมือนหัวตอละแต่จิตมันหมุนเมื่อวันเออธรรมะเวลานี้ก็เป็นธรรมะเขาได้เข้าเข็มใครจะมาสอนเราสูงสี่สูงห้าไม่ได้นอกจากพ่อแม่ครูอาจารย์มั่งเท่านั้นพอคุณไปท่านนอนอยู่ก็ตามนะท่านจะไม่เคยมีที่ว่าท่านห้ามเราหรือจำหนี้เราพอขึ้นมาท่านไล่หาแล้วไม่เคยมีท่านนอนอยู่องค์เดียวท่านละขึ้นปั๊บปั๊บไปตากที่เท้าท่านก็เราก็ทราบแล้วท่านไม่ได้หลับท่านนอนสงบเฉยเราขึ้นไปก็กราบเรียนท่านฟังท่านก็นอนนี่จิตของเราเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเวลานี้เองเพราะจิตนี้เป็นจิตสติปัญญาไปลงมาฟัดกับกิเลสก็ไม่มีเรื่องเวลาใครมาแก้สุขสี่สุขห้าไม่ได้ต้องเป็นทางประจำความประจำความจริง
นี่พอเราพูดจบลงแล้วนี่ท่านนอนอยู่นะแทนที่ท่านจะนอนพูดกับเราไม่นะเวลาท่านลุกนี่แต่ก่อนเป็นพยุงนะเวลาท่านลุกขึ้นจะตอบธรรมะเราปุ๊บปั๊บเห็นไหมพลังจิตพลังเมตตาปุ๊บปั๊บนั่งเอาฟังนะคือเรากล่าวสวายหมดแล้วที่มันเป็นข้อข้องใจที่ใส่ก็ว่าเอาฟังตอนนี้ท่านก็ใส่เกี้ยงเข้าใจหรือยังถ้าเรายังนิ่งอยู่ท่านย้ำอยู่นะคือนิ่งอยู่แสดงว่ายังไม่เข้าใจนะแต่พอเราเข้าใจแล้วเรากราบแล้วว่าท่านก็ล้มตูนมาแล้วลงเลยบางถึงสองข้างสามข้างตรงนี้นะ ท่านไม่เคยคัดค้านไม่เคยดูปริยาเราที่ขึ้นหาท่านเพราะท่านเห็นหัวใจเราในตอนนั้นจะไม่ฟังเสียงใครหัวใจท่านหัวใจเราอยู่กับข้างตรงนั้นเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะพูดท่านจะปุ๊บทันทีเลยพอจบแล้วเรากล่าวว่าท่านร่มหน่อยปักไปหาท่านเวลาไหนไม่เคยที่ท่านจะห้ามเราหรือดุเราไม่มีเพราะท่านก็รู้ความจำเป็นของเรามีเวลาจิตกับธรรมมันเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วไปนะมันจะหมุนของมันตลอดเวลาแล้วใครมาแก้ไม่ได้ถ้าแก้ไม่ถูกช่องถูกทางมันดูถูกเราหรือความรู้ขนาดนี้มาแก้เราได้นั่นมันจะดูถูกนอกจากไปรับประโยชน์อะไรแล้วยังดูถูกอยู่นะแต่สำหรับท่านพุทธิผ่านไปแล้วพอเราถวายอยู่ไปปั๊บใส่พัวตกอันนี้ตกพังเลยเข้าใจยังเข้าใจยังไม่สนิทใจแล้วก็เรื่องท่านซ้ำอีกพอเราสนิทใจแล้วกราบปั๊บท่านล้มปั๊บเนาะเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นแหละถ้าเข้าใจแล้วก็กราบเป็นการแสดงชัดเจนว่าเข้าใจแล้วเข้าใจกับปัญหาท่านที่ตอบมาโยมท่านก็นอนครับอย่างนั้นการเมตตาสงสารจังร่างดับตามท่านจะหนักขนาดไหนก็ตามเราก็หนักของเราเต็มที่ในหัวใจนะท่านเห็นใจเรามากกว่าเห็นใจท่านนะเห็นท่านของท่านมากไม่ได้มากเท่าเราพอเราขึ้นไปกราบเรียนท่านท่านจะรู้เพราะว่าธรรมดาไม่พยุงนะเวลาท่านรู้ขึ้นว่าตอบจะมากกับเราไม่เลยพยุงใส่พัวเลยนะเป็นอะไรนี่แหละสุดขีดก็ไม่เอาแต่มาที่แก้ธรรมะเราปัญหาเราขึ้นไปเลยพอการเรียนเสร็จแล้วนี่ท่านปุ๊บขึ้นมาเลยใส่พัวฟังนะนั่นอย่างหนึ่งนะเอาฟังใส่พัวเข้าใจยังท่านยังนิ่งท่านซ้ำอยู่ท่านพอเราเข้าใจแล้วกราบท่านรู้แล้วว่าเราเข้าใจเราท่านลงหน่อยที่ท่านจะห้ามเอาว่ามาทำไมเรากำลังลำบากลำบนไม่เคยมันทราบเป็นอะไรมันจะท่านให้พูดไม่ถูกนะท่านไม่เคยกับเราแล้วท่านไม่เคยว่าเคยห้ามเคยดุเคยด่ามาขึ้นมาทำไมอะไรอย่างนี้ไม่เคยมีจะเวลาไหนหนักเบาขนาดไหนในท่าทางของเราเราขึ้นไปไม่มีเลยอะก็เพราะแม่ก็จัดมั่นเป็นอย่างนั้นนะเราจะได้เชิดชูจุดหัวใจนะมีท่านก็ลวกไปแล้วคือมัน57ปีแล้วมันเกิดพฤศจิกาละวันที่กาวันที่11 12ท่านล่วงไปเดือนพฤษภาวันที่15พฤศจิกาธันวามกราคมกุมภาพันธ์วันที่15พฤษภา2493เราก็ผ่านกันละเวทีเราว่าดอยธรรมจิตเดือนพฤษภาตั้งแต่วันที่12พฤศจิกา92ใช่มั้ย93 92เออได้ละพอท่านผ่านไปเราก็วันที่15พฤษภาอันนั้นก็93นี่92ท่านผ่านนะเราเองที่ไปผ่านวัน93แล้วลืมว่าอะไรไม่ลืมธรรมะประเภทนี้จนกันเป็นธรรมะอัศจรรย์มากทีเดียวไม่ใช่ธรรมะธรรมดาเป็นธรรมะอัศจรรย์
ว่าจึงไม่มีไม่มีธรรมะจิตว่าจางเสมอแน่กับพ่อแม่จางเขาสดร้อนร้อนตลอดเวลาพอมองเห็นท่านปั๊บมันจิตมันเป็นแล้วนะเราโผล่มามองเห็นรูปใหญ่ๆกันนะไม่เคยคำว่าฉีดไม่มีพอมองเห็นปั๊บน้อมปุ๊บเลยไปอยู่ภายในนะน้อมปุ๊บทันทีเลยเห็นท่านยิงเราโผล่มาโผล่มาทางไหนก็ตามพอมองเห็นปั๊บมันจะลงโดยหลักธรรมชาติน้อมปั๊บเลยน้อมกราบไหว้บูชามหาคุณของท่านที่อยู่บนกระหม่อมของเราคุณยังไงจริงๆไม่มีคำว่าจิตแล้วจางเพราะแม่อาจารย์มั่นเห็นเวลามรณภาพไปแล้วอติยังสั้นกายเป็นพระธาตุไม่นานนะปุ๊บปั๊บเป็นเลยเพราะท่านผ่านมานานแล้วท่านจะพรรษาเท่าไหร่นะท่านผ่านท่านก็บอกบวชแล้วแหละพรรษา22อยู่วัดธรรมสมิกาท่านอันนั้นเป็นวันท่านเริ่มทีแรกที่ว่าจิตของท่านสว่างจ้าครอบโลกธาตุมีผีใหญ่แบกตะพองเหล็กมาจะมาตีท่านนั่นจิตของท่านลงเป็นที่จากนั้นไปแล้วก็ท่านก็ผ่านแต่ปีท่านผ่านไม่ทราบว่าพรรษาเท่าไหร่ผ่านพ้นคุณยังไงวิริยตาปฏิบัติธรรมทำเหมือนแร่ชาติต่างๆมีอยู่ใต้พื้นดินเดินเหยียบย่ำไปมาเลยเอาของพระกระบอกโสมมดินที่ฝุ่นที่ฝอยตกไปเหยียบไปเหยียบมาแร่ชาติที่เลื่อนเลยอยู่ภายใต้เหยียบไปเหยียบมาวิริยธรรมแท้ที่เหยียบทับไปทับไปทับไปทำแท้อยู่ภายในเวลามีผู้ขุดค้นขึ้นมาก็ขึ้นมาขึ้นมาที่ว่าสว่างกล้าพระเจ้าแตกสรู้สาวกทั้งหลายบรรลุธรรมหรือแตกสรู้ธรรมมีจะแร่ชาติเรื่อยเรื่อยขึ้นขึ้นเต็มหัวใจท่านเต็มหัวใจท่านท่านถ้าผู้ตั้งใจปฏิบัติก็ได้อย่างนั้นถ้าไม่ตั้งใจก็นอนเฝ้ากระดูกเฉยไม่เกิดประโยชน์อะไรมีพวกนี้เราเต็มไม่เต็มเลยพอเราควรจะตายเราเก็บไว้เก็บไว้ทำไมถ้าควรจะเป็นประโยชน์ก็เอาออกเอาออกการที่จะเป็นประโยชน์ถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็หูหนวกตาบอดไปเสียเขาเป็นอะไรเราก็เป็นเขาหูหนวกเราก็หนวกเขาบอดเราก็บอดไปเสียถ้าที่ไหนที่ควรจะแยบออกเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้ามาเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กันก็แยบออกแยบออกถ้าที่ไหนที่สมควรที่จะทุ่มเลยมันเป็นเองนะในจิตมันจะทุ่มของมันออกเลยถึงเวลาที่จะออกแล้วไม่มีเหลือในใจพุ่งเลยถ้าไม่ใช่เวลาจะออกมึงก็ไม่ออกหูหนวกตาบอดไปนะคือทำแท้ทำถ้ามันมีผ่าโผล่โสนชายาไม่มีความอยากอันเป็นเรื่องของคือเป็นเรื่องของธรรมถ้าว่าอยากก็เป็นเมตตาไปเสียถึงการเวลาที่จะออกทันทีเลยเมื่อไรเหมาะสมกับการที่จะออกจะอยู่เฉยๆอย่างไรไอ้เราบวชว่าคราวนี้ก็จะทำประโยชน์ให้โลกเต็มกำลังความสามารถของเราแล้วอย่างพี่น้องลูกหลานสลายเหตุเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะช่วยโลกมาขนาดนี้นะไม่เคยคิดเขามีจะหมุนตัวก็เวลาออกประกอบทำความภาคเพียงเป็นเราคนเดียวมาภาคสิ้นห่อมู่คอคู่ก็คือเราอยู่ในป่าในเขาโอกาสขาดแคลนทุกข์ยากลำบากขนาดไหนไม่ถือเป็นประมาณแต่ถือทำคือพวกผมนิพพานที่จะน้อมเข้ามาให้ทองหัวใจหัวใจให้ได้อันนี้อยู่แรงตลอดทุกข์ยากลำบากขนาดไหนไม่เห็นสำคัญยิ่งกว่ากับพระนิพพานจิตใจมันคว้าพระนิพพานบุกบิดบุกบิดบุกบิดห่างไม่ยืนนะอันนี้หยับมาก
หรือธาตุฝังจะออกแอร์กันยังไงจิตนี้ไม่ออกคว้าพระอยู่ผ่านเรียกว่าคว้าผิดคว้าถูกคว้าผิดคว้าถูกเรื่องพอการบางวันมันถึงไม่ยอมคืนก็รู้ไม่ยอมนอนไม่หลับกลางวันมันจะไม่หลับเองเพราะมันหมุนของมันเพื่อพระอยู่ผ่านเหมือนกับพระอยู่ผ่านชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมแล้วจับผิดจับถูกจับผิดจับถูกมันก็หมุนเข้ามาเลยยิ่งหลับยิ่งนอนเนี่ยถึงการที่จะไปไม่อยู่นะเอาอะไรมาไว้สามโลกธาตุไม่อยู่จะมาเอาอะไรมาผูกมามัดไว้ให้จิตตรงนี้ผ้ากากพระผงนิพพานไอ้ผ้าไม่อยู่ผึ่งผึ่งเลยนี่แหละคือพระยศคุณบุตรมีลูกพ่อแม่มีลูกคนเดียวพระยศคุณบุตรสมบัติโดยชอบกองพระเจ้าเฉยลูกบอกว่าที่อยู่วุ่นวายที่มีใครก็หาอยู่ที่อยู่ไม่สะดวกสบายนะไม่สะดวกสบายอะไรก็เลยกองทองแล้วกองเข้าขู่เขาเลยทำไมไม่สะดวกสบายไม่มีอะไรคิดว่าโอยากขาดใจโอ้ยนี่บกพร่องนะอันนี้ช่วงวุ่นวายนะบอกว่าอันนี้ช่วงวุ่นวายที่จะไปคือจะออกจากนี้ไปเสียจะไม่วุ่นวายเพื่อพยุหะพอไปก็บ่นไปตามทางเขาไปถึงสำนักพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเดินจงกรมอยู่ว่าเออมานี่รถนะมานี่ที่ไม่บ้าวุ่นไม่ฝุ่นมัวไม่วุ่นวายเอามายังไงนั่นเห็นไหมอ่ะพระองค์ทรงรับสั่งชื่อเมื่อถึงตามไปแล้วมันอยู่ไม่ได้แล้วจะเอาอะไรมาหลอกไม่ได้แล้วสมบัติโดยทองก็ขอสุขตั้งหลายในสามโลกธาตุไม่มีความหมายทำแยกคุณในหัวใจอันนี้จะมีความหมายอันใหญ่หลวงขึ้นมาทันทีแล้วจากนั้นจะจางเข้ามาจืดเข้ามาจางเข้ามาทางนี้จะหยุดอยู่เรื่อยเรื่อยเรื่อยยิ่งปรากฏขึ้นในใจมากเท่าไหร่ยิ่งปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาให้ติดทำใช้ลงได้สัมผัสแล้วเริ่มเลยยิ่งกว่าสิ่งที่หลายมากมายนะเพียงเริ่มไปปรากฏจิตสงบเย็นใจวันนั้นทั้งวันไม่หยุดนะจะสมบัติเงินทองไม่คิดกับมันอะไรนะส่วนจิตใจประกอบระบบร่วมเย็นอัศจรรย์ในขั้นหนาที่ติดรวมแล้วคิดทั้งวันเป็นอารมณ์ทั้งวันแล้วยิ่งไปมากกว่านี้ยิ่งหมุนเลยให้ชาวเพื่อสถานไหนให้พระพาทำบ้างสิมองดูแต่ละดีอันนี้ดีนี่ดีเจ้าของที่เห็นไม่อยู่มองดูหัวใจที่ตัวมันเดียวมันวิ่งกับสิ่งนั้นสิ่งนี้อันนั้นก็ดีอันนี้งามอันนั้นเรามันนี่ไฟอันนี้ชาติต่างๆมันก็เฉื่อยก็โศกเลยเหมือนกับธรรมชาติอะธรรมชาติเรื่องเลยถ้าเราจะเศร้าอยู่ปั๊บมันก็เริ่มปล่อยข้างนอกปล่อยเข้ามาเลยทางนี้หนักแน่นเข้าไปปล่อยเขาทางนี้เต็มที่ปล่อยหมดไม่มีเสียใจอะไรนายโยฮะให้มันให้อยู่ในหัวใจสิจ้ะถ้าเป็นอยู่ในหัวใจมันเต็มไม่เต็มหน่วยการพูดทุกอย่างเต็มไม่ตัวใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามไม่ได้สนใจต่อใครอันนี้อยู่ก็คือชาติมันเป็นอยู่ในหัวใจนะใครเชื่อไม่เชื่อไม่สำคัญยิ่งกว่าความแน่อยู่ในหัวใจความเลิศเลยอยู่ในหัวใจแสดงว่าเป็นยึดเป็นเหยียดทั้งนั้นแหละไปละหัวใจอ่ะวันนี้ขอบูชาพระคุณของหลวงปู่มั่นที่เมตตาให้หนูได้มากราบพระอรหันต์วันนี้เจ้าไม่ถึงฝ่ายนะคิดถึงบุญคุณหลวงปู่มั่นเป็นสุขปากก็ไม่สุขมันอยากปากแก่แล้วตีปากเลยคือเชื่อในหัวใจเลยใช่ไหมหลวงพ่อเจ้าขาคุณสิริวัฒน์สันติสุขคงพิเศษฝากถวาย 1,000 คุณเมตตาผลลูกคุณอีก500คุณดวงใจชัดเพชรลาหัวหน้ากองนั่งอยู่ทางนู้นนะคะถวาย 10,000 บาทนำบุญให้ทุกท่านที่รอรับวันเกิดเจ้าค่ะต่อไปเป็นของคุณดวงใจใจสิริโชค 1,000คุณเกศเมือง9เพียน 3,000 คุณสมศักดิ์9เพียน500ล้านรังรัฐ500นะคะอยู่ในทานนี้ค่ะค่ะใช่ไหมวันนี้ก่อนจะไปวันนี้วันอะไรวันจันทร์วันนี้วันที่สองวันที่สองวันจันทร์นะวันจันทร์ยังไปจับโรงพยาบาลได้ถ้าวันเสาร์อาทิตย์ส่วนมากครับ
ครับไปจำวัดพระจันทร์อาจารย์พูดว่าสุดไปจำโยมพุทธวัดไปเจอหลวงพ่อขอให้เต็มยศนะทุกวันมันก็แปลว่าไงของไอ้กูยังไม่ทราบมาจากไหนนะขอว่าเต็มเต็มไม่กี่วันอ่ะสองสามวันหมดหมดมาอีกเต็มอีกมาอีกเต็มอีกคนก็จะเลยอย่างนี้เต็มไม่นั่นสักเดี๋ยวหมดขนออกทางนั้นมาทางนี้มาโรงพยาบาลโรงพยาบาลมาหมดเฉพาะภาคอีสานมากกว่าเพื่อนโรงพยาบาลที่มาภาคอื่นก็มาแต่ห่างนะภาคอีสานมามากมาก็เต็มร้อยแต่ร้อยภาคสั้นจัดให้เรียบร้อยเสมอกันหมดไม่มีคำว่าอย่างเดียวไม่มีคือให้เสมอให้ภาคนี้ก็เสมอภาคไหนก็เสมอถ้าภาคธรรมยานี้ว่าในเฉดเช่นอย่างตั้งแต่อุจจิเข้ามานี่เป็นธรรมยาโคราชเข้ามานี่แล้วโสธรอุบลเข้ามานี่เป็นธรรมยาพอแยกจากนี้ออกไปแล้วก็สอนออกไปโคราชออกไปอุจจิออกไปนี่เป็นทิศเฉดทั้งนั้นออกไปไกลเท่าไหร่ยิ่งทิศเฉดฟาดเต็มด้วยที่ให้เต็มอย่างนี้แล้วมันก็หมาของมันเต็มไอ้ที่คือโอ้ยเราเต็มแล้วก็มีต้นยามันอย่างนี้มีต้นยามันอย่างนี้ต้นยามันแล้วทางไหนทางไหนมามาเอาของที่โรงพยาบาลที่ที่โอ้ยเราก็เอาให้เสร็จแล้วก็ให้ไปเติมน้ำมันเติมน้ำมันไม่ว่ามาตั้งอะไรเติมเต็มถังเต็มถังหมดเลยต้นยามันเราก็มีแล้วโอ้ยเราก็มีสำหรับรับของไปนี่เราทำอย่างไรแล้วพอใจเพราะเราทำด้วยความเมตตา มันจึงไม่เคยกำหนดว่ามันหมดมันยังอะไรไม่มีมีเท่าไรทุ่มลงทุ่มลงทุ่มลงเรื่อยไปไอ้นี่พอเรียกไปรู้ถึง พระนั่นนะเรียกพระศิวะอยู่ทำเป็นเอกราชเลิศเลิศชาติเลิศเลิศมากในบรรดาสาวกทั้งหมดยกเว้นพระพุทธเจ้าเสียพระชีวิตไปที่ไปที่ไหนเดียกราชจักจุปัจจัยเสียฐานเกื่อนไปหมดเลยเป็นยังไงทุกอย่างพระพุทธเจ้าทรงยื้ออดีตให้ฟังหัวการชำระให้ฌานเชิญเปิดอ้าไว้อย่างนี้ว่าไงนะตั้งแต่เป็นพรหมใหญ่สร้างใหญ่ก็จะเป็นทวารเป็นสัตว์เป็นโลกแม้จะเป็นสัตว์เธอก็เสียสละเพื่อเพื่อนฝูงว่างั้นนะคือเป็นสัตว์เป็นหัวหน้าสัตว์เป็นนักเสียสละให้หมู่เพื่อนจริงให้จริงจะขออดยอมเนี่ยนิสัยช่างเป็นมาตั้งแต่นั้นเป็นสัตว์ท่านจะยอมเสียสละท่านเป็นหัวหน้าสัตว์ท่านยอมอดบรรดาลูกน้องให้อื่นท่านยอมอดมาเป็นมนุษย์เป็นหัวหน้าคนก็เหมือนกันไปที่ไหนช่างเสียเวลาเสียเวลาสุดท้ายหนีเฉยช่างไม่มีเสือเขาก็เชิญไปเป็นประธานในงานของเขาแต่ละงานมาไปเป็นหัวหน้าหัวหน้าการเสียเวลาของท่านยกเว้นเลยยกเป็นชื่อเลยเพราะฉะนั้นช่างไปที่ไหนมาไหนก็ผลบุญของท่านนั่นแหละที่จำไปมันไหลจากนี่ว่าช่างบอกพระพุทธเจ้าเองเป็นคนเล่าเรื่องอดีตชาติของท่านเป็นมาอย่างไรเป็นมาอย่างนี้ท่านเป็นนักเสียสละที่เวลามาบวชเป็นพระครั้งสุดท้ายนี้ยกเอกคะเลิศในอธิเอกราชไปไหนไหนจะสู่ปัจจัยชัยสารประชาชนญาติโยมอดอยากขาดใจที่ไหนก็ตามไม่อดถ้าพระศิวลีไม่ที่ไหนไม่อดบุญอำนาจบุญกุศลท่านลงเดียวจิตใจของคนให้มาเองมาเองท่านอะเองไงแต่ที่อยู่เนี่ยที่จะไปเยี่ยมพระเอกตาพระเอวตัดเป็นน้องสายของพระสายอยู่เป็นพระอรหันต์ชอบอยู่ในป่ามีพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าเออไอ้นี่เราไปเยี่ยมพระเอวตัดอยู่ในป่าแล้วผู้จะไปได้ยังไงพอพระเอวตัดอยู่ในป่าเลยเขาไม่มีอะไรที่จะอยู่จะกินเอ้าเราก็เอาพระศิวลีไปด้วยที่พระพุทธเจ้าเพื่อจะยกลูกศิษย์ท่านขึ้นเข้าใจไหมสาวกของท่านใครจะเป็นเอกนี่ก็ศาสดาตอนนั้นไม่ขึ้นนะศาสดายกให้พระศิวลีเราต้องเอาพระศิวลีเราไปที่ไปยังไม่อดอยากอะไรวะก็เป็นจริง
ก็ไม่เป็นยังไงก็พระพุทธเจ้าฝากไว้นั้นด้วยก็ใจนะแต่ท่านนายกท่านนะท่านโยมพระสิวีเอาพระสิวีไปเลยสิไม่อดถ้าก็มีอะไรไม่อดส่วนศาสดาติดตามเสด็จที่เสด็จนำหน้าแล้วไม่พูดถึงนะปิดพระองค์ออกโยกพระสิวีขึ้นพระสิวีขึ้นแล้วใครจะเลือกเรื่องยิ่งกว่าศาสดาลงมาอำนาจของศาสดาก็ไปซีอุยก็เป็นที่สองไปด้วยกันมันก็กระสุดกระสิ่งใช่ไหมล่ะแต่ท่านนายกท่านนะท่านยกพระศรีวารีรู้จักก็เอาพระศรีวารีไปด้วยเอาสถาคตไปไม่พูดกระสาคตไปไหนจะว่าไงการทำบุญสานการจะเลือกเรื่องยิ่งกว่าศาสดาเนี่ยถ้าพูดถึงการเสียสละพระพุทธเจ้าแต่พวกเป็นนักเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างหมดเนื้อหมดตัวตลอดมากว่าจะได้เป็นศาสดามีพระองค์ไม่ยกขึ้นนะยกพระศิวลิงขึ้นเห็นไหมเวลาท่านจะยกลูกศิษย์ของท่านท่านยกขึ้นเอาละก็ขอโทษนะจบไม่เป็นมันไม่จบไม่เป็นขึ้นกันนี่ขึ้นกันนั่นเนี่ยนี่เลยก็ลามายกเป็นเอสกะในบรรดาสาวกทั้งหลายพระโสณะยกให้เป็นทางความเพียรกล้าเดินโยกจนฝ่าเท้าแตกนะท่านยกขึ้นนะแล้วพระอะไรพระจาริวุฒิโมคคลายกถึงปัญญาพระโมคคลายกทางนิทากลานุภาพยกพระนวลเป็นพระหูสูงยกครอบไปหมดเลยดังนั้นสาวกแต่ละองค์ละองค์แปดสิบองค์ยกให้เลิศคนละทางละทางละทางไปเลยให้พรยังยังครับเอาให้พรหนูจะลากลับเช้านี้แล้วอะไรไปหาเชือกมามัดขาไว้ติดเขาเนี่ยยังไม่ให้ไปหาอะไรอยู่บ้านอยู่มาตั้งแต่วันเกิดก็อยู่ไปอ๋อเนี่ยอะไรนี่อะไรมาเรียนนี่เหรอครับครับมาเลยนั่นมีคนเดียวไม่ใช่เหรอคนเดียวให้อันเดียวหมดตัวนี้แต่หาเพื่อนฟูมากมากนะอยากแม่มือเปล่ากลับไปเดี๋ยวหลวงตาเป็นเพศหรือจะบอกเพื่อนให้เอาทองมาถวายอะไรจะบอกเพื่อนให้เอาทองคำมาถวายหลวงตาแล้วบอกไปให้เขาด้วยนะบอกว่าท่านเตรียมพร้อมแล้วที่จะมารับทองจากนี้ให้ว่าเข้าใจเปล่าล่ะใครจะเอาทองมาถวายเราให้บอกไปเลยว่าท่านเตรียมพร้อมแล้วท่านจะมารับทองที่นี่ให้ว่าที่นี่คือที่บ้านป่าที่นี่ที่เขาจะให้ทองที่ไหนไม่มีทองที่ไหนไม่มีทองพระเจ้าบอกทองต้องเอามาอีกขวดไหนบ้างไงพระเจ้าบอกทองต้องเอามาอีกขวดมันหมดแล้วนี่อันเดียวอันนี้เดียวเหมือนนักเรียนหนุ่มไปทองไม่พอเอาอีกที่นี่ได้ไอ้ขอมาอีกที่นี่ขอมาอีกเราจะได้เข้าใจไหมบอกให้ขอมาอีกแล้วที่นี่ก็มันหมดแล้วนี่ว่าไงยังไม่พอให้พอสายแล้วนะอิชิตังปฏิตังสมหังทุบะแม่วาสวิจารุตาแผ่ภูเรศตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจารตุสัพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีวิสันิจังอุทาปจายิโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุสุขังภาลัง
เอาละก็มีเอาละไปละเรื่องละเป็นเรื่องไปละไอเนี่ยมันมาจากไหนเนี่ยเนื้อมันมาจากไหนถังก่อนนะมาแล้วเอ้ยมาเรื่องกองทัพหมามาเรื่องมาเรื่องมาเรื่องกองทัพหมามาเรื่องมาเรื่องมาดูว่าลูกสาวเลี้ยงก็แม่ของจ่าเขาจะไปกรุงเทพไปกราบเยี่ยมท่านที่สกลนครพระธาตุอยู่ที่นั่นวางต้นตออยู่ที่นั่นพระย่างเราจึงไปกราบที่นั่นออกมาจากน้องถือก็มาเสียที่สุทธวาสทุกอย่างรวมอยู่ที่นั่นเขาศพสุทธวาสอจิกายพระธาตุอยู่ที่สุทธวาสเราดูไปกราบที่นั่นเป็นจุดใหญ่ของพ่อแม่อาจารย์นั่นอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นเราถึงไปกราบอยู่ข้างเรานี่ก็มีแต่อันนั้นเป็นจุดใหญ่เป็นต้นต่อเราจึงไปที่นั่นไปไหนไปไหนไปไหนเนี่ยมันถึงหมดไปที่ไหนมันถึงหมดไปที่ไหนกันเห็นท่านเก่าวันใดไปที่ไหนมันเห็นหมดเลยมันน่ารักเลยมันจมูกดีมันตามขึ้นไปเลยหมดไปละเจอกันเจอวันนี้วันที่2ครับฮะวันจันทร์ที่2ครับวันที่2วันที่6ประมาณเคยลงกรุงเทพนะใช่มั้ยวันที่6ลงกรุงเทพวันที่7วันที่8เผาศพทั้ง10ที่วัดอาจารย์เสียวันที่8ของก็ต้องของก็ต้อง